สวัสดีครับผมซูม G1X4 นะครับเริ่มจากตั้งสายจะมี4เสียงนะครับคลีนรีทึมแล้วก็โซโล่แล้วก็เทสในส่วนของวาวาแล้วก็เทสในส่วนของปุ่มปรับที่เป็น Storm Memory Edit ต่างๆนะครับผมอันนี้เราดูในส่วนของจากตอนแรกเป็น preset ใช่ไหมครับนอกนั้นก็ยังเป็น preset เหมือนเดิมนะครับแต่ละมี5แบงค์แต่ละแบงค์มี10 preset นะครับผมก็จะไล่เสียงไปเรื่อยๆพอมา20ถึง29ก็จะเปลี่ยนอันนี้30ถึง39 40ถึง45แล้วก็50ถึง59นี่เป็นแบงค์ว่างให้เราตั้งค่าเซฟของเราเองนะครับเปลี่ยนแล้วมาดูในส่วนของการปรับจาก preset ไปเป็น storm สมมติเราเลือกอันนี้นะกดที่1ก็คือเราจะรู้ว่าเรามีก้อนกี่ก้อนนะครับผมตั้งไว้4ก้อนแต่ละก้อนก็สามารถปิดเปิดได้อิสระจะกลายเป็นเสียงบายพาสเลยเปิดทีละก้อนปรับตั้งค่าก็เข้าไปนะครับเราอยากปรับที่ไหนสมมุติว่าเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราอยากจะปรับที่ MS ก็คือ Marshall กดตรงนี้แล้วเราก็เข้าไป Edit ตึ้งมันก็จะมาที่ MS 800ก็คือ Marshall JCM 800แล้วก็ปรับได้เลยครับมีทั้งหมด3หน้า2ทับ3 3ทับ3อันแรก1ทับ3ก็จะมี Input Bass Midที่2ก็จะเป็น Triple นะครับแล้วก็ Present แล้วก็ Gain นะครับหน้า3ก็จะเป็น Volume
ความดังเบาแล้วก็มันเป็นออโต้เซฟนะครับเราแค่กดออกมาเซฟแล้วส่วนตัวนี้นะครับเซตติ้งก็คือแต่ละอันเนี่ยจะตรงกับตัวเลขเช่นมี1 2 3 4 5สมมุติเรากดที่เชนก็จะเข้าที่นี่ก็คือเราเลือกได้เลยว่าเราจะสลับตำแหน่งอะไรสมมุติว่าผมจะเอาจากตัวนี้อันที่1มาไว้ที่5นะครับเสียงเปลี่ยนแล้วกดอีกทีนึงไว้ที่นี่เสียงเปลี่ยนแล้วนะครับผมเซตติ้งตึ้งนะครับอันที่2เป็นแพทนะครับก็คือในส่วนของการตั้งชื่อต่างๆตัวอักษรตัวเลขตัวใหญ่นะครับผมเลื่อนซ้ายขวาแล้วก็ข้ามนะฮะแล้วก็ความดังเบาของแต่ละชานเนลที่เราเซฟเอาไว้นะครับออกมาต่อมาอันที่3ในส่วนของการเซฟหรือการก๊อปปี้นะครับสมมติว่าเมื่อกี้มันอยู่ที่11ผมจะเพสเซฟจาก11ไปเป็น12ก็แค่ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น12แล้วแต่ผมจะไม่เซฟนะครับจะทำให้ดูว่ามันตัวเลขมันเปลี่ยนเซฟแล้วทำยังไงเราก็แค่กดตรงนี้ตึ้งพร้อมกันปุ๊บก็จะคอมพลีทมันก็เซฟแล้วนะครับผมต่อมาที่4นะครับในส่วนของการเซตอัพก็จะมีการตั้งค่าจังหวะนะครับแล้วก็ออโต้ผมตั้งเป็นออโต้เซฟหรือว่าเราจะไม่ออโต้เซฟก็ตั้งเป็นออฟนะครับปีซีเล็กก็คือการที่เราเปลี่ยนแพทโดยที่เสียงยังคงเป็นแพทที่เราเล่นณปัจจุบันนะครับผมแล้วก็แบงค์โฮก็คือในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับตัวที่5ตัวนี้นะคือเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่เป็นอะคาไลหรือเป็นนิกเกิลนะครับหมวด economic ประหยัดพลังงานนะครับไฟเปิดปิดคอนทราสต์เข้มหรือว่าจะเอาชัดแค่ไหนแล้วแต่เรานะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเขียนว่า memory storm edit จะวนไปนะครับเรากดกี่ครั้งก็จะวนมาอันนี้คือหน้า preset ตึงหน้า storm หน้า edit นะครับผมนะจะกลับไปที่ที่ผมตั้งเอาไว้นะครับผมนะครับผมใช้งานได้ปกติครับหัวลุ่มเท้าก็ได้นะครับหรือว่าเราจะตั้งค่าเป็นวาวาก็ได้ส่วนตัวนี้นะครับเราจะใช้แป้นใหญ่ในการเปลี่ยนก็ได้หรือใช้อเล็กเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแป้นใหญ่ดีกว่านะครับมาตัวนี้หน่อยนึงนะครับในส่วนของริทึมในการที่เราจะใช้เสียงตัวนี้ประกอบของเราบีทตัวเนี้ยเราจะเปลี่ยนยังไงก็ได้นะครับผมจังหวะแต่ผมจะตั้งไว้ที่8 beatนะครับแล้วก็ BPM 120 volume 21กดเปิดกดปิดกดเปิดเราเล่นไปด้วยก็ได้นะครับผมเช่นแค่ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยกดปิดก็ตรงนี้กดเปิดก็ตรงนี้เปลี่ยนจังหวะก็นะครับช้าเร็วตรงนี้
เคนะครับกลับไปสู่ที่ผมตั้งไว้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ